วันนี้เป็นการเติมเต็มด้วยกันนะครับทั้งสุในและเพื่อนๆที่เราจะมาเสนอความเห็นกันก่อนอื่นต้องแจ้งนิดนึงครับหัวข้อวันนี้เนี่ยเราพูดเรื่องคุณวันเฉลิมแน่ที่ถูกอุ้มหายอยู่ในจากกลางเมืองพนมเปญแล้วก็ในมุมมองที่แตกต่างจากที่เห็นในประเทศไทยนะครับ แล้วก็เป็นมุมมองที่อาศัยหลักฐานต่างๆแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยผมขออนุญาตแจ้งให้ท่านทราบก่อนว่าผมถือว่าท่านเป็นเจ้าของโทรทัศน์สุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับด้วยกันนะครับเพราะว่าท่านได้ช่วยกดเป็นสมาชิกกด Subscribe ทำให้เราสามารถเปิดสถานีได้ สถานีนี่ YouTube เขาตั้งเกณฑ์ไว้นะครับว่าต้องมีสมาชิกเท่าไหร่ต้องออกอากาศมีคนชมเท่าไหร่เท่าไหร่ดังนั้นตอนเริ่มต้นตั้งก็ยากครับไม่ง่ายแต่พอมีสมาชิกมากๆเขา้าคิดว่าจะง่ายมันเกิดมีความยากลำบากอีกอันหนึ่งครับไอตอนมีสมาชิกน้อยๆคนดูน้อยๆเนี่ยรู้สึกว่า YouTube ไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร แล้วก็ที่สําคัญก็คือไอ้ศูนย์ยุทธวิบัติเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้สูนันแฟนคลับและสุนันทีวีเนี่ยโดยเฉพาะสุน,ยนัยทีวีนี่มีสมาชิกสองแสนกว่าแล้วการดูของประชาชนพี่น้องเราเนี่ยก็เข้ามาดูเยอะทุกๆคลิปเฉลี่ยแล้ว7จ็ดหมื่นแหมื่นหรือแสนขึ้นเกือบหมดนะครับอาจจะมีต่ำบ้างอะไรบ้างแต่ว่าโดยเฉลี่ยเป็นอย่างนั้น ก็ทำให้ถูกจับตามากขึ้นปรากฏว่าคลิปของเราเนี่ยครับหลังจากที่เราถูกแบนออกอากาศสดในช่องสุนัยทีวีที่ผมถือว่าจะต้องมาอุทธรณ์กับเพื่อนๆและแจ้งให้ทราบเราจะได้รู้ปัญหาด้วยกันมันจะเป็นบทเรียนไปถึงเรื่องการอุ้มและเชื่อว่าสังหารคุณวันเฉลิมแล้ว คือคนที่กระทำผิดตรงนี้ถ้าแกได้รู้ว่าการทำความเห็นที่แตกต่างกับพวกคุณเนี่ยคือไอ้ไอ้อำนาจเผด็จการเนี่ยมันเกลียดคนเห็นต่างแต่มันลืมนึกไปว่าไอ้ไอ้ความเห็นต่างเนี่ยจะส่งไปหาประชาชนนี่มันไม่ง่ายครับแล้วมันเองก็มีศูนย์ยุทธวิบัติหรือยุทธศาสตร์กองทัพมันก็แทงเราอยู่แล้วนะครับประท้วงเราอยู่แล้วยูทูบเขาก็คุมเราอีกอีกด้านหนึ่ง ก็ท่านก็เห็นว่าคลิปของผมเนี่ยหนึ่งคำหยาบคายไม่มีสองเรื่องสถาบันกษัตริย์ก็ไม่เคยพูดอะไรตรงๆเพียงแตเอาเหตุเอาผลมาวางแล้วก็เพื่อจะถนอมน้ำใจคนพี่น้องประชาชนไทยทั้งสองฝ่ายให้เข้าใจร่วมกันแล้วก็หาทางแก้ปัญหายกตัวอย่างเรื่องของออวันเกิดพระราชนีเนี่ยผมก็เสนอความเห็นไปในลักษณะที่อยากจะให้ท่านเห็น ก็คือท่านอ่านสามก๊กหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้ว่าสมเด็จพระราชินีนี่ท่านอ่านสามก๊กหรือเปล่าทหารที่ทํางานนี้อ่านสามก๊กหรือเปล่าการชนะศึกโดยไม่เสียไพร่ผลผมได้เสนอไปว่าในเวลาอย่างนี้ความยากลำบากอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าสมเด็จพระราชินีออกออพ,พระดำรัสมาสักนิดเดียวเท่านั้นแหละครับว่าในภาวะยากลำบากอย่างนี้ขอให้งด การใช้จ่ายในการออในงานวันเฉลิมของดิฉันนี่นะฮะเพื่อจะประหยัดเงินตัวนี้เอาไปช่วยเหลือประชาชนยากจาน,นถ้าก็คือท่านอาสาก <c oughs> มกแหมมาแล้ว <c oughs> คือถ้าท่านมีพระราดำรัสอย่างนี้เนี่ยนะครับงบประมาณอะไรเป็นล้านๆนเนี่ยนะครับที่ไปสร้างรูปใหญ่ๆติดกันทั่วประเทศ ให้กระทรวงมหาดไทยตั้งซุ้มบูชาทั่วประเทศเนี่ยเชื่อไหมครับว่ามันจะอยู่ในใจประชาชนทําศึกโดยไม่ต้องลงทุนแม้แต่เสียงแม้แต่ดาบเล่มเดียวใช้สมองใช้ความคิดนี่ผมก็เสนออย่างนี้ครับแต่แม้กันนั้นในความงี่เง่าของศูนย์ยุทธศาสตร์กองทัพบ,บกเนี่ยมันยังมองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นศัตรู ดังนั้นวันนี้ผมเรียนให้ท่านทราบนะครับว่าเหตุผลวันนี้ที่เราถูกแบนไปเนี่ยมีหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหนึ่งที่ผมจะต้องถือโอกาสนี้เลยครับถ้าผิดก็ขอโทษนั่นคือเมื่อคลิปวันพฤหัสเออไม่ใช่สิวันวันจันทร์มั้งครับ ผมออกข่าวไปเรื่องของเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาออกข่าวไปเรื่องของคุณพี่สุจิตนะครับแห่งมติชนผมคือพี่สุจิตขอเรียกญาติเรียกพี่นะครับด้วยความเคารพนับถือกันเนี่ยสุจิตวงเทศเนี่ยเขาเป็นครู เป็นครูของประชาชนให้ความคิดความอ่านเยอะผมก็ถือว่าท่านสุจิตนี้เนี่ยมีฐานะคือมีเป็นกวีแล้วก็มีเป็นบุคคลสำคัญถ้าใครไปดูคลิปวันที่หนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ไปกระทบกระเทือนดูถูกดูแคนอะไรท่านเลยผมยังพูดถึงว่าชื่นชมท่านในฐานะเป็นไอดอลของคนรุ่นผมเพราะตอนที่ผมเรียนอยู่ ปีหนึ่งหรือปีสามไม่แน่ใจเนี่ยนะครับก็รู้จักท่านในฐานะสำนักพิมพ์พิกเนตทีนีท้ท่านแต่งบทกวีไล่หาครับจำได้นะครับบทกวีไล่หามีบทกวีแล้วก็มีมีการร้องเป็นเพลงไทยผมฟังดูแล้วผมก็เข้าใจว่าท่านมีความเห็นต่อบ้านเมืองยังไง คือผมว่าวันนี้คนที่เป็นนักหนังสือพิมพ์อาวุโสเป็นนักคิดนักเขียนเป็นกวีอย่างท่านสุจิตเนี่ยหรือว่าท่านขันชัยบุญปานนี่เขารู้ว่าปัญหาบ้านเมืองคืออะไรดังนั้นการแต่งบทกวีของท่านที่ผมเอามาอ่านเนี่ยเราเราเข้าใจได้และอยากจะทําเรื่องนี้เป็นข่าวให้พี่น้องได้ทราบเพราะว่าข่าวในประเทศไทยบางช่องก็ลงบางช่องไม่ลงบางทีหนังสือพิมพ์นี่ ธรรมติชนลงแล้วสมักพิมพ์อื่นเขไม่ลงนะเราก็ถือว่าเรายกย่องแล้วก็อยากให้ท่านเห็นว่าเป็นเพลงยังไงก็เลยเอาเพลงเนี่ยมาเปิดให้ฟังไม่ได้เปิดถึงครึ่งเพลงนะครับไม่ใช่เปิดทั้งเพลงไม่ถึงครึ่งเพลงน่าจะไม่เกินหนึ่งในห้าของเพลงปรากฏว่าเจอเรื่องลิขสิทธิ์เข้าไปครับแม่ คือมันเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการผมก็รู้อยู่แล้วว่า YouTube เนี่ยเรื่องลิขสิทธิ์สำคัญที่สุดจำได้ไหมครับเทปคุณจอมผมไปสัมภาษณ์คุณจอมที่ประกาศว่าจะลาจอแล้วจะไปะทำร้านอาหารเราก็ไปเยี่ยมคุณจอมเพราะหลายคนคิดถึงผมก็ไปเยี่ยมร้านอาหารคุณจอมแล้วบังเอิญร้านอาหารนั้นเนี่ยหน้าร้านเนี่ยเขาเป็นร้านขายเหล้า กินดื่มมันเป็นสไตล์แบบแบบอเมริกันแล้วเขาก็ทำกับข้าวเป็นกับแก้มไม่ใช่เปิดร้านขายเต็มที่นะครับไม่ใช่ร้านขายอาหารเต็มที่เป็นทำขายอาหารเพื่อเป็นกับแก้มเป็นครัวเล็กๆระหว่างที่สัมภาษณ์คุณจอมอยู่นั้นในร้านขายเหล้าเขาก็มีตู้เพลงไอ้เจ้าตู้เพลงนี่มันมีเพลงอะไรมาเราก็ไม่รู้มันแลบเข้ามาอยู่ในในในจอของเราครับ เราก็รู้เท่าไม่ถึงการก็ออกอากาศไปเสียแต้มเลยครับ y t u t u เนี่ยเขาถือว่าลิขสิทธิ์นี่สำคัญนะครับแล้วถ้าถูกเล่นงานเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยสมแต้มนะครับก็จะปิดช่องเลยแต่กรณีนี้ผมยังไม่ได้เสียแต้มเลยนะครับยังสมบูรณ์อยู่แต่เจอข้อมูลการประท้วงจากมติชน เข้ามาแล้ว YouTube เขาก็เลยจัดการเลยครับเพราะว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เขาแสดงความเป็นลิขสิทธิ์อย่างเต็มที่แล้วก็เรียกว่าภาษาภาษาในคอมพิวเตอร์เขาเรียกแอดแท็กเลยโจมตีเลยตรงนี้ผมก็ทำหนังสือขอโทษไปแล้วนะครับ แอดมินในช่องสุนัยทีวีผมไม่ได้เป็นแอดมินนะเพราะว่าเป็นของมวลชนที่เขาทากันเนี่ยเขาก็ทาหนังสือขอโทษไปแล้วนะครับผมก็ถือโอกาสขอโทษหนังสือพิมพ์มติชนบรรณาธิการทีวีของท่านแล้วก็พี่สุจิตตรงนี้นะครับด้วยความรู้เท่ามาถึงกันและผมไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาเพลงของท่านไปทําซ้าดัดแปลงหาประโยชน์เลยเพียงแค่เป็นข่าวฟังอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนี่เป็นบทเรียนครับ ว่าเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องสำคัญแล้วไม่ใช่ว่าเราเราจะรู้เรื่องลิขสิทธิ์นะครับเราเราเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์แล้วแต่บางทีเพลงแว็บเข้ามาเนี่ยเราก็เสียไม่ได้เหมือนกันแล้วเมื่อก่อนนี้ก็มีประเด็นปัญหาตอนที่คุณทอมดันดีออกจากคุกใหม่ เราก็เห็นใจคุณดันดีในฐานะเพื่อนฝ่ายประชาธิปไตยคุณดันดีมีอาชีพร้องเพลงเมื่อเปิดร้องเพลงใหม่ๆเนี่ยธรรมดาเพลงก็ไม่ไม่มีคนรู้จักก็จะขายไม่ได้เราก็ช่วยเอาเพลงคุณทอมเนี่ยมาเปิดเป็นหัวหัวเทปจําได้ไหมครับเปิดเป็นหัวเทปปรากฏว่าเปิดเพื่อที่จะโปรโมทให้เพลงท่านดังขึ้นไปเอาเถอะจะได้หาเงินหาทองได้ปรากฏว่า ผิดเจตนาของของเจ้าของเพลงลิขสิทธิ์เพลงปรากฏประท้วงเข้ามาอีกเหมือนกันครับว่าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาอ่อยยะเราเลยต้องติดต่อถึงคุณจอมบอกเฮ้ย hey, คุณจอมไอ้ขอโทษคุณทอมเราไม่ได้ละเมิดนะเรานี่เจตนาเป็นอย่างนี้นะอยากจะโปรโมทท่านปรากฏทอมก็บอกว่าผมก็ไม่รู้คนอื่นเขาจัดการบอกอา้าวตั้งแต่นั้นมาเลยไม่มี ไม่มีเพลงคุณธอมอยู่ในเทปของเราเลยครับคลิปของเราไม่มีเลยเพื่อนอย่าเข้าใจว่าเฮ้ยโกรธกันหรือไงเนี่เลยไม่เปิดเพลงไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคุณโด่งอัธชัยคุณโด่งอัธชัยเนี่ยเป็นพันธมิตรกันนะครับคลิปของคุณโด่งเราก็จะเอามาออกในสุนัยทีวีด้วยเพื่อเป็นสถานีกลางรวมกันเฉพาะกิจ ออกข่าวให้กับทุกๆฝ่ายของผู้ที่อยู่ต่างประเทศคุณโด่งก็ชอบเอาเพลงแต่เป็นเพลงเสื้อแดงอันนี้เราก็เปิดมาเอาของคุณโด่งออกแลเราก็เปิดไปเรื่อยๆมาดูที่หลังครับหลังจากถูกแบนแล้วไปตรวจไปตรวจคลิปต่างๆเพื่อไม่ให้เสียแต้มนะครับแล้วให้ปรับกระบวนการเนี่ยปรากฏว่าโอ้โห เราเจอเข้าไปหลายแต้มเลยครับแล้วบางอันก็ถูกแทงเหลืองครับตรงนี้เองครับที่ผมจะต้องบอกกับท่านนะครับว่าเป็นเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบปากว่าคลิปเก่าๆที่เราออกไปแล้วเราถูกแทงเหลืองทั้งลิขสิทธิ์บางทีเขาก็ไม่เอาจริงเอาจังนะครับแต่ว่า youtube เขาก็เตือนมาเราไม่รู้ ดังนั้นต่อไปนี้เราจะไม่ออกเสียงเพลงใครเลยนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเราจะไม่ออกคลิปหนังก็ไม่ได้ครับเมื่อวันจันเนี่ยเราออกคลิปของเ,ออเ,ออเหตุการณ์จลาจลในสหร,รัฐอเมริกาเขาก็ออกทีวีกันทั่วไปหมดครับปรากฏว่าเราก็เอาข่าวเนี่ยมาออกแล้วก็เอาภาพ โทรทัศน์ในต่างประเทศที่เราอัดมาเนี่ยมาออกให้ท่านดูปรากฏว่าคลิปวันจันทร์สะบักสะบอมหมดเลยครับเขาถูกการประท้วงผมเข้าใจว่าศูนย์ยุทธศาสตร์น่าจะใช้เทคนิคอันนี้ประท้วงเข้ามาโดยอ้างว่าเป็นเรื่องอันตรายเป็นเรื่องทำให้เกิดการเกลียดชงังเป็นเรื่องเ,ออเ,ออเหตุการณ์หวาดเสียวเออ ถูกแบนเราต้องแก้คลิปไม่รู้กี่รอบครับเรื่องของเรื่องต้องแก้คลิปไม่รู้กี่รอบคลิปวันจันทร์นะฮะแล้วเรื่องของออท่านสุจิตเนี่ยครับปรากฏว่าเราต้องแก้คืออะไรรู้ไหมฮะของพี่สุจิตนี่เราก็ใช้เอาชื่อของท่านขึ้นปกกวีไล่หา พอขึ้นปกเสร็จต้องลบอีกครับเพราะว่าใน YouTub e บอกว่าหาเป็นคำหยาบเอาไอ้ไอ้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเจ้า AI y o u t u b เนี่ยมันเก่งภาษาไทยมาจากไหนก็ไม่ทราบครับมันบอกว่าหาเป็นคำหยาบครับนี่ครับแต่งกวีไล่หามันบอกหาเป็นคำหยาบเลยต้องแก้อีกครับแก้ทีหนึ่งสิบชั่วโมงนะครับ เพราะว่ากว่าจะตรวจเสร็จเนี่ยห้าหกชั่วโมงถึงสิบชั่วโมงก็เลยแต่งกวีไล่หอเดี๋ยวท่านจะเข้าใจว่าเฮ้ยไอหอนี่มึงแปลว่าอย่างอื่นได้หรือเปล่าแบบปวีนาพูดหรือเปล่าอะไรเหม็นๆน่ะไม่ใช่นะไม่รู้จะบอกหาอย่างไงเขียนหามันก็บอกว่าเป็นคําหยาบจริงๆคําว่าหาเนี่ยมันคือโรคโรคระบาดชนิดหนึ่งที่ประเทศคนไทยไม่รู้จักว่าโรคอะไรเขาเรียกหาหมด ราก็ว่า AI มันอวดลูกครับ AI YouTube มันบอกเป็นคำหยาบเราก็เลยต้องแก้เป็นหออย่างนี้เนี่ยผมเลยเก็บเอามาเล่านะครับในในวันเสาร์ไม่ไปรบกวนเวลาในวันอื่นนี่ครับเรื่องของพี่สุจิตสุจิตวงเทศเนี่ยฮะบทกวีอันนี้ที่ผมเอามาอ่านนะครับโพสต์อย่างนี้ไม่เป็นไรแล้วนี่วงดนตรีนะครับเอาผมบังหน่อย นี่เป็นวงดนตรีเป็นรูปนิ่งครับก็เป็นวงดนตรีซึ่งผมเปิดอยู่ไม่ถึงหนึ่งในห้าเขาก็หาว่าเราเมื่อริขสิทธิ์ก็เลยถูกแบนไปไม่เป็นไรต้องใช้เวลาเกือบสามเดือนนี่ขอโทษไปแล้วทําหนังสือขอโทษไปทาง,ทงพี่สุจิตแล้วถ้าพี่สุจิตใครเอาไปให้ท่านฟังหรือใครรู้จักกับพี่สุจิตช่วยบอกด้วยว่าสุนายขอโทษแล้วนะครับ ไม่ได้มีเจตนาแะะเมื่อิิกิทธิ์เพียงแต่ต้องการเอามาเป็นข่าวให้ให้ประชาชนได้ได้รู้เรื่องราวของบทบาทของกวีอ,อวุโสนะครับถ้าจะกรุณาก็ช่วยถอนให้ผมให้เขาด้วยแอดมินเขาจะได้ทำหน้าที่ของเขาได้ไม่อย่างนั้นก็ออกอากาศสดไม่ได้ได้แต่ออกแห้งก็เลยต้องย้ายไปอยู่ที่สู่ในสถานีโทรทัศน์สุในแฟนคลับนี่คือเหตุผล แต่ก็ดีครับเราก็เลยมาตรวจปรากฏเชื่อไหมครับอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันเอามาเป็นตัวอย่างคลิปเมื่อวันเมื่อวันที่14พฤษภาคมนะครับปรากฏว่าออกไปแล้วคนดูไปแล้วหกหมืนกว่าแล้วดูไปเยอะแล้วไอ้ศูนย์ยุทธวิบัติมันยังตามมาเล่นงานอีกครับประท้วงอีก การบินไทยไดยโนเสาร์ไม่ยอมตายทหารมาเฟียไม่เคลียร์ยิ่งเลวร้วายมันคงอย่างว่ามันคงละเลยหูตามันหลุดรอดไปได้มันมาตามเล่นอีกครับดังนั้นคลิปเมื่อวันที่14ถูกแบนอีกแล้วแต่ว่าเอาเจอประชาชนดูไปแล้วพี่น้องดูไปแล้วห0 0 0 0กว่าคลิปเมื่อวันที่30พฤษภาหกสาแฉกู้ทะลุฟ้าแหกตาประชาชนไม่แถลง GDP เราก็ต้องการแจ้งให้รู้ โดยเฉพาะอะไรที่รู้ล่วงหน้าท่านจะเห็นนะครับคลิปของเรานี่ออกก่อนที่อายุทธจะจะแฉไอจะสารภาพนะครับว่านี่เกินเพดานแล้วดังนั้นไอนี้ก็ดูไป4ี่หมืนกว่าแล้วครับถูกแบนอีกแล้วครับเห็นไหมครับสื่อฝรั่งจัดหนักเจ้าอายุทธเข้าเฝ้าทําเป็นใบนี่เป็นคลิปเมื่อวันที่25พฤษภา คนดูไปสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันกว่าแล้วมันเพิ่งนึกขึ้นได้มันก็มาประท้วงอีกอย่างนี้ไม่ให้เรียกว่ามันมาประท้วงได้ยังไงเรื่องพวกนี้นี่ยูทู e เขาไม่ได้บอกเรานะว่าใครประท้วงบ้างประท้วงเขาไม่ได้บอกแต่เราประเมินว่าก็ฉันเนี่ยออกอากาศไปแล้วคนดูเป็นแสนแสนแล้วแล้วอยู่ทำไมประท้วงไง คลิปล่าสุดเมื่อวันที่30พฤษภาสิ้นชีวิตติดเคอร์ฟิวทหารหิ้วป้ายแอปชาวนาคนดูไปแล้วห0ห0ื่นเจ็แล้วผ่านไปตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วบางอันผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วมาตรวจดูถึงได้รู้โอ้โหนี่มันแทงเราเยอะเลยผมนึกบอกนี่เป็นวิกฤตเป็นโอกาสนะครับที่ทำให้เราได้รู้เรื่องราวต่างๆได้แล้วก็อยากจะบอกให้ท่านพี่น้องได้ทราบว่า ถือเป็นโอกาสดีครับที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันและวันนี้ผมคิดว่าคนที่ไปอุ้มคุณวันเฉลิมเสกสัตส,สัตสักสิธิ์สัตยะนะเป็นคนหนุ่มนั้นเนี่ยไอ้คนพวกนี้ผมอยากให้มันได้ยินครับถ้าท่านช่วยกันกดไลน์เนี่ยนะครับอาจจะไปถึงหูมัน แล้วมันอาจจะเปลี่ยนใจแต่ว่าผมทุกคนเชื่อว่าคุณวันเฉลิมเสียชีวิตแล้วคุณวันเฉลิมหรือที่ชื่อต้าเนี่ยนะเสียชีวิตแล้วทำไมมันถึงจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเขาก็ไม่ฟืน้นแต่ว่ามึงอย่าไปทำบาปอีกเลยจบซะไอ้พวกพเด็ีการพวกนี้นี่มันมันมีเถยจิตเป็นโจร คือโจรน,นี่มันมันฟังคนคัดค้านไม่ค่อยได้นะองคุริมานี่กว่าจะกลับใจได้นี่ต้องเจอพระพุทธเจ้านะ่ะนอกนั้นใครไปคัดค้านไม่ได้มันฆ่าเขาหมดนะองคุริมานเนี่ยนี่ตามพุทธบทอะไรจะเปลี่ยนใจครับไอความคิดแตกต่างที่มันคิดว่าอันนี้พูดแล้วทําใหอ้อ่ไปกระทบกระเทือนพระหมหากษัตริย์เป็นความเห็นแตกต่างโจมตีรัฐบาล ไม่ใช่ว่ามันจะไปสามารถทำออกไปได้ง่ายๆนี่ยกตัวอย่างคลิปของสุน,นัยคุณวันเฉลิมเขาไม่ได้ออกรายการสดนะครับเขาก็เล่นเฟ e บุ๊กเหมือนทุกคนนะครับแล้วก็ส่งข้อความมันก็ตั้งข้อหาเขาคนดูเขาถ้าจะดูมากๆเนี่ยอย่างมากก็แสนแต่โหท่านต้องเข้าใจนะ ไอ้คนที่ไปฆ่าเขาเนี่ยไอ้ความคนจะเข้ามาดูเป็นแสนนี่ขอโทษนะไม่ใช่ทุกคลิปมันได้แสนนะเออสุในเนี่ยที่ตอนหลังเป็นเป็นแสนเนี่ยเพราะประชาชนเริ่มเข้าใจแล้วเชื่อถือว่าเราพูดด้วยเหตุผลแล้วแม้จะพูดถึงสถาบันกษัตริย์ก็พูดด้วยเหตุผล และพูดโดยเจตนาดีที่อยากจะเห็นให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วแม้กระทั่งใช้วิธีการอย่างนุ่มนวลไม่ทำผิดกฎหมายก็ยังถูกแบนเรื่องลิขสิทธิ์บ้างไอ้นู่นบ้างไอ้นี่บ้างดังนั้นไอ้ความเห็นที่จะความเห็นต่างนี่การที่จะนำไปสู่ประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเอาละครับมีคนดูสูนในแสนหนึ่งเนี่ย ก็ประชาชนคนไทยมัน67-68ล้านเกือบ70ล้านแล้วมันยังดูประชาชนยังดูไม่ถึงจุดจุดหเจุดหเลยจุดศูนย์หเนท่านั้นไม่ถึงด้วยแล้วไปฆ่าเขาทำไมความเห็นต่างก็ก็ให้รู้ซะว่าถ้าคุณทำดีเสร็จแล้วนี่นะครับไม่ต้องไปฆ่าเขา ความเห็นของเขาเนี่ยไม่มีผลหรอกเหมือนสุนัยเนี่ยครับมีคนฟังเยอะขึ้นโอเคมีสมาชิกมากขึ้นโอเคแล้วก็ยังเรียกร้องให้ประชาชนที่สับสไครให้มากขึ้นแต่มากยังไงคนดูยังไงมากที่สุดสองล้านวิวครับสองล้านวิวกรณีของคุณก้อยเมื่อเดือนตุลาคมตอนที่ปลดคุณก้อยจนนั้นเอง แล้นอกนั้นไม่เคยถึงล้านเลยครับอยากให้ถึงล้านก็ไม่ถึงเก่งที่สุดหกแสนห้าแสนหกแสนก็ยังไม่พอ10%ยังไม่พอจุดหของของประชากรเลยแล้วคุณจะไปกลัวอะไรกับการเปลี่ยนแปลงด้วยด้วยน้ำลายอย่างนี้เราทําตรงนี้ว่ากันจริงๆแล้วผลมันมีอย่างเดียวคือเป็นการ ปรับสมดุลความคิดของประชาชนให้ไปถึงหูของผู้เผด็จการประยุทธ์อะไรที่ไม่ดีเนี่ยของประยุทธ์เนี่ยให้ไปถึงหูพระเนตรพระกันของพระมหากษัตริย์ไอถึงหูพระองค์ท่านเนี่ยถึงพระเนตรพระกันนี่แหละครับอาจจะมีส่วนไปมีประโยชน์มันเป็นเพียงแค่ปรับสมดุลข่าวสารเท่านั้นเองแล้วไปฆ่าเขาทำไมเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้ เอาตรงนี้แจ้งข่าวก่อนนะครับต่อไปนี้ถ้าจะดูในช่วงนี้ถ้าธรรมติชนยังไม่ได้อภัยโทษเนี่ยช่องสุในทีวีก็ต้องถูกปิดไปสามเดือนออกอากาศสดไม่ได้ดูแห้งได้เดี๋ยวเราก็จะขึ้นยู่ทู e ขึ้นไปในสุในทีวีได้แต่ว่าสดเนี่ยไม่ได้แล้วต้องมาดูที่สุในแฟนคลับแล้วก็ต้องระมัดระวังตั้งการสูงครับแต่ไม่ได้สู้กับโควิดนะ ตั้งกาดสูงสู้กับไอ้พวกอันธพาลศูนย์ยุทธวิบัติเนี่ยที่มันจะหาทางแทงแบบนั้นแทงแบบนี้เราก็ระมัดระวังตัวก็ขอให้เพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์และอย่าลืมครับสับสไคร์ช่วยกันนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญวันนี้มีสมาชิกในห้องสูตรในทีวีแค่แสนต้น,ตน,ตน มีถึงหนึ่งล้านก็ยังไม่พอไม่เป็นสัดส่วน60ล้านครับผมอยากจะให้มี10ล้านเลยครับถ้ามี10ล้านเมื่อไหร่เอออย่างนี้ค่อยมาว่ามาตามล่าสุดใน,นถ้ายังไม่ถึงไม่ต้องมาตามนะครับเปลืองงบประมาณเพราะผมไม่มีอันตรายอะไรขนาดนั้นคุณวันเฉลิมเขาก็ไม่ได้สร้างผลสะเทือนอะไรมากมายแต่วันนี้ที่คุณทำร้ายเขานี่แหละกำลังจะสร้างผลสะเทือนอย่างหนัก